อันตมยังตายะนาคาทายโยปนามะเสชินตาโสตังปรากรรมกามเมปนุทาพระมานาท่านจงพยายามตัดตัณหาเบี่ยงดังกระแสน้ำเสียจงถ่ายทอนกามทั้งหลายเสียเถิดนาพรามนาปายามุนิกาเมเนกาตามุปปัจจติเพราะพระมุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้เดียวไม่ได้กายิราเจกายิราเทนังธรรมาเมนังปรากะเมถ้าจะทำก็พึงทำกิจนั้นเถิดแต่พึงบากบั่นทำกิจนั้นให้จริงสิทิโรหิปริภาโชภิโยอากิระเตระชังเพราะสมณธรรมที่ประพฤติย่อหย่อนยิ่งโปรยโทษจุดทุลีอากาตังทุกขาตังไสโยปัจจาตาปฏิทุกขาตังความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังกาตัญจะสุกาตังไสโยยังกาตวานานุตาปฏิทำความดีนั้นแหละดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังกุโสยะธาทุกขาหิโตยาคาที่บุคคลจับไม่ดียอมบาดมือตนเองฉันใดสามัญญาทุปารามาทังนิรยาอยู่ปกาตาติความเป็นสมณะอันบรรพชิตรักษาไม่ดียอมฉุดไปนรกฉันนั้นยังกินจิตสิทธิรังกรรมังสังกิริทันจะยังวาตังสังกัสสรังพระมัจจริยังนาตังโหติมหาภรันติการงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนด้วยความประพฤติอันใดที่เศร้ามองแล้วด้วยและพรหมจรรย์อันใดที่ตนระลึกด้วยความรังเกียจด้วยกิจสามอย่างนั้นย่อมเป็นของไม่มีผลมากดังนี้อันตมยังสิรุเทสาปาทังปนามะเสภาสิตามิทังเทนาภะคะวะตาชาณะตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเธนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงภาษิตไว้ดังนี้ว่าสัมปันนสีราภิกขเววิหารธาสัมปันนปาติโมคาภิกษุทั้งหลายการทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปาติโมถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดปาติโมกขสังวรสังวุตาวิหารธาอาจาระโกจารสัมปันนาท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมมีอาจาระคือมารยาและโคจรคือที่เที่ยวไปถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดอานุมาเตสุวาเจสุปยาทัสสาวิสมาทายาสิกขา
ทาสิขาปะเทสุติผัวท่านจงเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดตาสมาธิหัมเหหิสิกิตาภังเพราะฉะนั้นอันเราทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าสัมปันนาสีราวิหาริสามาสัมปันนาปาติโมกาเราทั้งหลายจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิ้นอยู่ปาติโมกาสังวารสังวุตาวิหาริสามาอาจาระโคจารสัมปันนาเราทั้งหลายจะเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมกมีอาจาระคือมารยาทและโคจรคือที่เที่ยวไปถึงพร้อมแล้วอยู่อานุมาเจสุวาเจสุพยาทาสาวิสมาทายาสิกิสามาสิขาปะเทสุติเราทั้งหลายเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายดังนี้เอวันอิโนสิกิตาภังเราทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แลอันธรรมยังสังวาราสังวาราคาทาโยปนามเสสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริเยสุอาสังวุตังโภชนังหิอมตัญญุงกุสิตังหินวิริยังตังเวปัสสาติมโรมานย่อมรังควานคนที่ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกียรติคร้านแล้วความเพียรอันเลวนั่นแหละว่าโตรุขังว่าดุปรังเมื่อลมรังควานต้นไม้ที่ทุพพลภาพได้ฉันนั้นอาสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริเยสุสุสังวุตังโภชนังหิจมาตัญญุงสัทธังอาราธาวิริยังตังเวนาปัสสหาติมาโรมันย่อมไม่รังควานคนที่ตาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคศรัทธาและความเพียรอันปรารภแล้วนั่นแลสาธุสัพพะสังวโรความสำรวมในทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นคุณเครื่องให้สำเร็จประโยชน์สัพพะสังวุโตภิกขุสัพพทุกขาปะมุจจติภิกษุผู้สำรวมดีแล้วในทวารทั้งหลายย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดังนี้แลหนึ่งร้อยเก้าสิบบทอนุโมทนานะครับเราต้องฝึกไว้เผื่อได้ใช้นะครับสำหรับ
หน้า100ก็อายุโทปารโททิโรผู้มีปัญญาย่อมให้อายุให้กำลังวันนาโทปฏิภาณโทให้วันนาให้ปฏิภาณสุขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอาทิคาชาติย่อมได้ประสบสุขอายุทัตวาภรังวันนังสุขัญจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุภรวันนาสุขาและปฏิภาณอิคายุยาสวาโหติยาตายาตุปปาชาติติจะไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้สัพพโรกวินิมุตโตท่านจงเป็นผู้พ้นจากโรคทั้งปวงสัพพสันตาปวัจจิโตจงวางเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสัพพเวรมาติกัตโตจงก้าวล่วงเสียซึ่งเวททั้งปวงนิพุโตจะตุวังภาวาจงถึงความดับไปซึ่งทุกข์ทั้งปวงแห่งท่านทั้งหลายสาเจนะจะสิเลนะจะด้วยสัจจะด้วยศีลขันติเมตตาภะเรนะจะด้วยพลังของขันติและเมตตาเตสังพุทธานังอนุราคันตุเตพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงรักษาท่านทุกเมื่ออาโรคาเยนาจาสุเกนาจาโหนตุเตด้วยสภาวะอาโรคมิได้ก็ดีด้วยความสุขก็ดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อโสอัตตระโตสุขิโตท่านชายจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณโหพุทธศาสนิจะเริ่นในพระพุทธศาสนาอาโรโคสุขิโตโหหิไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายสาธารทาสุขิตาท่านยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนจะเริ่นในพระพุทธศาสนาอาโรคาสุขิตาโหหิไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายเตอาทาราธาสุขิตาท่านจายและทิ้งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนิจะเริ่นในพระพุทธศาสนาอาโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายท่านชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เย็นนะครับต่อไปก็นั่งเจริญสติร่วมกันสักพัก